สวัสดีพี่น้องสุขุสุคนจ้ะมื้อนี้ก็มาพอกันกับแม่อ้อมแฟมิลี่คือเก่านะจ๊ะมื้อนี้อันมากีดยางตอนแรงๆเนาะค่ะเพราะว่าฝนตกฟ้าห้องคุณจ้ะพี่น้องตั้งเก่าขึ้นมาอีกแล้วทางฝนดำมือขึ้นมาล่ะแต่ว่ามื้อนี้เฮาพ่อเฮ็ดเด้อพี่น้องสิพาไปเบิ่งคุณจ้ะพี่น้องพี่น้องฮู้บ่คะว่าเฮ็ดอีหยังอันนี้เกิดอยู่ในป่ายางเนาะจ้ะสีก็สีสันสดใสสวยงามมากอยู่ในอยู่ใต้ใบอยู่ใต้ใบยางเนาะจ้ะเห็นเขาเจ้าอ่ะลงเฟซเก็บไปกินอยู่ได้ค่ะเฮ็ดแบบนี้แต่ว่าพร้อมประกาศกินเนาะมันกำลังเกิดจ้ะเห็นเขาเจ้าโพสแข่งกันอยู่ส่วนยางผู้นั้นผู้นี้ก็เกิดเขาเจ้าก็ว่าเก็บไปกินแต่เฮาก็บ่กล้ากินเนาะจ้ะนี่เพิ่งออกคุณค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วจ้ะโอ้แสดงว่ามันต้องเกิดตั้งแต่เมื่อวานอ๋ออันนี้ก็เหี่ยวเปื่อยแล้วจ้ะอันเกิดใหม่ก็มีพี่น้องแต่ว่าเห็ดสีแหล่ๆจังสีกินบ่ได้เด้อจ้ะอันนี้คือเห็ดตายเบื่อเดี๋ยวยอมสิพาพี่น้องย่างไปเบิ่งตรงนี้เนาะจ้ะเพราะว่าอ้ายเพิ่นว่ามีบักหลายนึงเก็บไปให้ข้าเจ้ากินได้เด้อว่าซั่นฝนก็สิห้ำยางเนาะเฮาก็บ่มีเวลาเก็บปานนั้นเนาะจ้ะแต่ว่ามีแต่เวลาถ่ายคลิปสิใส่เนาะบัดนี้เนาะโอ้คุณพี่จ้ะนี่จะมูนึงอันนี้กำลังสวยงามพอดีเลยกำลังเกิดใหม่จ้ะพี่น้องกำลังงามๆเลยตุ๊ปูติปิเธอก็สวยอยู่แต่เธอก็กินได้ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้กับบ่มีอย่างไรนอกจากพาพี่น้องมาเบิ่งเห็ดซื่อๆเห็ดอันเห็ดสีสมหรือบางคนเพิ่นก็ฮ้องเห็ดสมนกแขกนอกจากนี่จ้ะมันบางคนก็กินอยู่แต่บางคนก็บ่กล้ากินเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนนะจ๊ะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่อ้อมน้ำเนี่ยด้วยจ้า